แตงรวมกันก็ประมาณ600กว่าต้นโอ้แล้วก็เป็นไซส์อย่างนี้แล้วก็ไซส์ตอนนู้นแหละคือลองเดินดูก่อนนะครับพี่แต่สวยที่ผมว่าใช้ตัวนี้แล้วมันจะไม่มีเชื้อราครับใบสวยใบใหญ่ไม่เป็นราไม่เป็นนี่จะดินทรายครับพี่ดินทรายของดินทรายจะไม่เจ็บผมว่ามันมี2แปลงแปลงนึงอ่ะมันเป็นดินทรายทรายค่อนข้างไม่จะหยาบอ่ะถ้ามาอีกแปลงนึงมันเป็นดินตุ๊กเตอร์นี่มันเนาะทำให้เน่าอ่ะโอ้โหเน่าปีนมันตายไปมันก็ดีพี่เคยใช้โดรไม้ไหมครับใช้แม่ดาแต่แพงก็จะหอมเลยพี่ก็แพงอยู่แล้วสิประมาณ380พี่ก่อนใช้ครับพี่ลองใช้ดูละไม้นะพี่มันได้ผลจริงๆนะฮะแล้วแค่65บาทเองกระสอบเลยซื้อที่ไหนก็มีครับพี่ที่ไหนก็มีถูกตังค์เลยครับเมื่อก่อนผมก็มีปัญหาเยอะพี่ชายผมฮะใช้ดูละไม้ตลอดแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเน่าเลยครับหยุดนะครับหยุดก่อนได้เลยนะนี่ครับพี่มันจะพี่ลองเดินดูข้างในนะลบหน่อยพี่ผมจะทำใบอ่อนเท่ากระดอกครับมันยังมีติดได้ครับพี่ครับลองดูได้เลยครับไม่มีเน่าข้าวต้นเลยนะเรื่องติดข้าวต้นผมก็ไม่เคยนะติดยาข้าวต้นเลยฮะพี่ลองดูได้เลยครับไม่มีเน่าไม่มีอะไรครับเป็นสีนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มันจะไข่แบบเราเบี่ยงน้ำครับพี่ครับดินผมก็ตายนะพี่ลองดูผมดินตายครับอย่างนี้มันดีอยู่แล้วครับดินตายเดินนี่สุดท้ายมันจะตายตึ๊ดๆมันเนาะมันตายตึ๊ดๆนี่ครับพี่ที่ผมบอกว่าไอ้เบรกพี่ก็ใช้อยู่นั่นพวก052แล้วพวกนี้นะเบรกก่อนน้ำสารนะฮะใช้อยู่ครับมันจะเล็กลงนะจะเล็กไม่งั้นมันจะใหญ่มันใหญ่เกินไปถ้าเบรกมันจะหยุดไม่มีจังหวะฉีดยาเลยครับก็เหมือนกันครับผมพ่นหาจังหวะไม่ได้ครับผมพ่น2สวน2แปลงใช้เวลา4วันเดี๋ยวมีเวลาลูกน้องทำงานนอกไม่เกิน3วันครับมันลองนะลมก่อนแรงอะไรสารพัดนะผมมันลมด้วยปลูกในขนุนแซมครับพี่ต่อขนุนต่อเดิมนี่ครับพี่ปีแล้วต้นนี้60ลูกครับเนี่ยมันก็ไม่โตมเลยยังไม่โตมเลยครับต้นที่ออกที่แรกแล้วส่วนมากกระดกที่ต้นนะครับที่ต้นเลยโอ้ใบนะโอ้เป็นรอนบีผูกใบจำได้เลยเน้นบีเนี่ยมาดูใบเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองพี่ต้องเบรกไอ้ที่ผมบอกไอ้ตัวสีแดงตัวอาหารพืชตัวเนี้ยถ้าจังหวะที่เราใบสุดท้ายของเราอ่ะใช้แล้วมันจะงามอ่ะครับพี่ต้องหยุดแค่เฉพาะจุลธาตุพอแต่พอเห็นดอกปุ๊บแล้วใช้ได้ต่อเนื่องฮะลูกก็ไม่ร่วงฮะดอกอ่อนลูกไม่ร่วงผมมันใบมันเป็นประมาณนี้เนี่ยกำลังแต่แบบประมาณนี้แหละพี่ใส่ปุ๋ยด้วยครับยังไม่ใส่อ่ะเนี่ยระยะนี้กำลังเลยฮะกำลังปุ๋ยเลยกำลังใส่อยู่นะครับพี่กำลังใส่พี่ลองดูนะ15พี่ลองเปลี่ยนปกติเราใส่824มาตลอดเนาะนี่ผมที่ถ่ายมาเมื่อคืนก่อนผมก็ใส่15520ครับพี่เพราะช่วงที่ว่าผมเร่งผลผลิตนี่ผมมีเหลือเยอะไงผมก็ไปใส่พี่ใส่เร่งดอกได้เลยนะตัวเนี้ยผมใส่15520ครับพี่แต่ผมผสมเองนะผมเอา15520นะนี่ผมก็ไปผสมของไอ้วิสาหกิจของแถวไสนองโอ้ครับพี่ฮะผมไม่เอาเข้ามาลูกละ800กว่าบาทครับไอ้ต้นนี้ปีแล้วเป็นโรคโตมันนะพี่กบจำได้นะตอนนี้ตอนนี้ฟื้นแล้วครับมันมีต้นเดียวครับพี่ถ้าใครดูในคลิปนี้ต้นเดียวมีฟื้นแล้วเนี่ยนี่ฮะใบอ่อนแล้วนี่เจอจากการขาดอาหารอะไรครับต้นนี้มันเป็นโรคครับอ๋ออันนี้ธาตุเหล็กครับไม่ใช่แมกนีเซียมนะธาตุเหล็กฮะถ้าเราอ่านกันว่าแมกนีเซียมอย่างเดียวฮะใช่นั่นผมก็คิดว่าแมกนีเซียมเห็นจริงผมก็ตัดไปเข้าไปที่โดนแมกนีเซียมพี่ถ้าใช้จุลธาตุผมมันจบฮะตรงนี้จบเลยนะถ้าจบเลยครับพี่ไม่ต้องอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็ดีมั้ยครับแล้วก็ดีพี่มี2อย่างนะผลทุกจัดแล้วมันส่องพอแสงไม่ได้มันก็จะขาดถึงฉีดอะไรก็แล้วแต่นะพี่นะแต่พอโดนแดด2วันเราฉีดจุลธาตุไปเนี่ยมันจะเขียวเองครับพี่แต่น้อยพี่ถ้าใช้ตัวนี้ต่อเนื่องอาการแบบนี้ถ้าไม่มีครับพี่ถ้าไม่มีมีต้นนี้ต้นเดียวมั้งเนี่ยปีแล้วมันโตมต้นนี้เกือบตายครับเกือบตายผมตัดหมดแล้วเนี่ยนึกว่ามันตายแล้วเนี่ยแต่ไม่หมดเลยครับต้นนี้สวยนะครับพี่มีต้นเดียวก็ต้องหนักดีนักเกินครับโอ้นี่ใครแต่ละมีนะครับอันนี้ผมหวานแกะครับพี่หวานแกะดำเนาะอ๋อมันเลยนะหวานแกะดำครับพี่เนี่ยครับพี่แกะดำเนี่ยฮะแกะดำคือเหลืองหลากเลยได้ด้วยแกะดำช่วยได้เยอะพี่แต่ถ้าว่าสมมติพี่หายากเนาะบ้านเราจะหายากนะพี่นะมันโดนละไม้ดีกว่าพี่ถ้าหายากผมก็ได้แค่นี้พี่ผมก็ได้มาแค่นี้เอาต้นนี้ต้นเดียวมันเป็นต้นเดียวฮะแกะดำแล้วจริงๆวัตถุผมก็ทิ้งตามโคนครับพี่มันเคยทิ้งไหนแล้วผมเหมือนกันครับผมก็ไม่เคยทิ้งโอ้ยหลักการเดียวกันนะพี่ดูนะผมว่ามันดีนะผมแต่งมาผมก็อยู่ที่โคนนี่แหละครับตอนดึงหายในโคนมาหน่อยครับอยู่ประมาณนี้พี่เนี่ยเราพี่ดูเขาดูละไม้ตัวถ้าใบหลุดแล้วก็จริงก็เอาไอ้กันแข็งออกไปบ้างเหมือนกันครับพี่
ไอ้ที่ใหญ่ๆจัดเลยพี่ล่ะอ๋อครับผมไม่ยอมแจกครับนี่ครับตัวนี้เริ่มฟื้นแล้วพี่ก็เนี่ยที่เป็นไม่ดีแค่นี้ครับนอกนั้นก็ดีหมดครับตอนนี้พี่ขวัญชัยมาจากจันทบุรีนะฮะมาเยี่ยมชมสวนมาเจอคุณโรจน์นะครับอย่างเงี้ยมันก็ปกติพี่เนาะก็มีเป็นบ้างพี่แต่ว่าพอฉีดไปก็หายพี่หายครับปีที่แล้วมีคนมาดูเยอะคิดว่ามันจะใบแห้งยอดแห้งครับเนี่ยพวกผักพวกหลายๆตัวเลยครับพี่ทั้งแม็กทั้งเหล็กอะครับพี่อย่างเงี้ยนี่ครับฉีดไปอย่างเงี้ยพี่มันจะคืนครับพี่อย่างเงี้ยมันจะเริ่มคืนครับพี่ยกกลับมาครับอันนี้มีตัวอย่างให้ดูเสร็จเลยครับมีหมดตัวอย่างแบบที่ว่าจะขาท่าอะไรจะเห็นได้ชัดเลยครับครับอย่างนี้คือขาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ทั้งแมงกานิสทั้งเหล็กเลยครับพี่เอ้ยไม่ใช่แมงกานิสไอ้แมกนีเซียมทั้งเหล็กเลยครับอย่างเงี้ยแต่เราส่วนมากเราแต่แม็กกันยังไงส่วนมากจะขาดคือผมใช้แม็กก็บางครั้งหวานทางดินบ้างนะพี่นะแต่ส่วนมากผมใช้จุลธาตุตลอดครับพี่ของพี่ขวัญชัยมีประเด็นคำถามอะไรบ้างไหมที่อยากจะสอบถามเรื่องของโคนเน่าเนี่ยแหละครับปัญหาผมเยอะที่สุดก็คือเรื่องโคนเน่าเขาปีจะ20ต้นมันก็จะแย่เหมือนกันนะแล้วพี่ได้ฉีดไอเขาเรียกฟอสไหมทางต้นฉีดยาฆ่าต้นนะครับพี่ก็ฉีดเหมือนกันอ๋อฉีดพี่ลองดูนะสำคัญสุดนะพี่เราต้องปรับค่าpHดินนะครับพี่แน่ๆครับพี่โดนละไม้ต้องใช้นะครับพี่ผมว่าดีนี่ผมไปเอาตัวนั้นมาใช้ไงแร่ด่างเนาะแร่ด่างพี่ครับไม่ใช่ไม่ดีแร่ด่างนะพี่แต่สุดท้ายปลายทางอ่ะมันคือปรับค่าpHดินเนาะเป็นแร่ด่างกระสอบมันหลายร้อยอะพี่หลายร้อยแต่นี่มันแค่65บาท25โลพี่นี่ผมใส่ชุดนั้นเหมือนว่าเป็นตัวเขาเรียกตัวรีดน้ำด้วยไงโอ้เหมือนกับรีดน้ำด้วยคือใส่แล้วก็จะรีดน้ำให้ด้วยก็เลยใส่มาเหมือนเราคิดว่าหลักของเราเนี่ยปรับไปแล้วเหมือนเราปรับไปแล้วเราก็เลยไปใช้โดรไม้ไงครับพี่รีดมันใส่ไปแล้วมันดีขึ้นเยอะไหมครับพี่มันก็ดีนะอย่างว่ามีแผลอย่างนี้ผมก็โยนใส่เข้าไปก็ช่วยได้บ้างโอ้ถ้าใช้อาหารพืชเราถ้าเรื่องแห้งนะพี่นะมันแห้งเลยพี่ลองใช้ดูจะแห้งเลยเราผสมยังไงครับก็อัตราตามที่ผมบอกอ่ะขวดนึงต่อน้ำ200ลิตรว่าเราจะฉีดเฉพาะก็อัตราเดียวกันแค่นี้ครับพี่แค่นี้ฮะฉีดจบครับพี่ครับพี่เคยใช้เป็นแผลพี่ใช้อะไรทาครับเมตาเล็กซินใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะผมใช้เจ้าอะไรอาริเอทโอ้พี่ลองเปลี่ยนใหม่นะพี่ลองใช้ตัวคาร์บินาซิมดูคนละเรื่องกันนะพี่นะพี่ลองปรับดูพี่ต้องเชื่อผมถ้ามีแผลเยิ้มๆนะเน่าๆเยิ้มๆอ่ะพี่เอาคาร์บินาซิมอ่ะลิตรประมาณ300กว่าบาทพี่ครับผสมหน้าตาเข้มข้นนะพี่นะพี่ฉีดที่แผลอย่างเดียวเลยพี่จะไปฉีดใบฉีดอะไรนะพี่จะใส่100ซีซีต่อน้ํา20ลิตรก็ได้พี่แล้วพี่ก็ฉีดเฉพาะแผลพี่ลองดูครับมันจะแห้งเดี๋ยวกลับไปจัดการเลยเอาง่ายๆตอนนี้กําลังปะทุเลยครับณเวลานี้โอ้กําลังปะทุเลยเพราะว่ามันทุกปีมันเหมือนมันยังไงแล้วพอใกล้จะหนาวเนี่ยมันจะเตรียมแล้วเข้าใจแล้วพี่โทษมันสะสมมานานตอนช่วงฝนชื้นจัดใช่ครับงั้นพี่ต้องจัดการผมยกโคกไว้แล้วนะฮะยังไม่วายนะโอ้เดี๋ยวพี่ผมโดนร้อยไอ้แร่ด่างเนี่ยมันฟุ้งไหมพี่หรือว่าใส่ดีก็ฟุ้งเหมือนกันแต่ไม่มากพอได้อยู่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวผมให้พี่เดี๋ยวผมจะผสมโดนร้อยให้พี่ลองใช้ดูมันจะไม่ฟุ้งพี่แล้วก็หวานแล้วพี่จะมองเห็นว่าเสมอแต่ถ้าโดนร้อยอย่างเดียวพี่นึกออกไหมมันฝุ่นนะมันฟิวตรงนี้มันขาวไปขาวจริงนะพี่นะแต่มันได้เนื้อปูนิดเดียวก่อนแต่เราผสมกับพี่แก่ๆที่มันหมักแล้วนะพี่จะเสมอเลยครับพี่เดี๋ยวผมให้พี่ไปลองดูพี่ลองดูโดนไม้มันคือคนมองข้ามนะจะไปใช้ตัวงามๆตัวอะไรที่มันดีนะจริงๆแล้วหลักการเดียวกันครับมันถ้าเราปรับพลาดที่ได้มันก็จะดีอย่างรากเน่าไม่มีของพี่ลงทุนเยอะไหมครับพี่ขวัญชัยครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างเยอะกันครับเยอะทีเดียวแหละคือปัจจัยที่ใส่เข้าไปก็หวังจะให้ต้นไม้เราไม่ตายกันเนี่ยผมเน้นตรงเนี้ยพี่เดี๋ยวผมให้พี่ไปแล้วพี่ลองใช้ดูนะมันแต่ทั้งแร่ด่างทั้งโดนไม้พี่ใช้เวลาน้อย3เดือนพี่ผมจะดีเพราะปรับค่าพีเอชดินเนาะมันต้องประมาณ3เดือนอย่างพี่มาเห็นต้นที่เห็นอยู่ตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นต้นที่เราทำคลิปต่อเนื่องมาก็อย่างที่คุณโรจน์บอกก็คือมีปัญหาเรื่องตอนปลูกขนุนแต่ตอนนี้เป็นอย่างนี้พี่ขวัญชัยดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับสภาพตอนนี้เลยครับพี่โดยสายตารวมๆสวยมากเลยครับใบหรืออะไรจังหวะของกิ่งอะไรมันก็โอเคของผมจะติดแน่นไปนิดนึงส่วนนะบอกลืมบอกพี่อย่างพี่ถ้าเราใช้สูตร15 20ต่อเนื่องพี่นะแล้วฉีดจุลธาตุพี่สังเกตนะมันจะแตกไปอ่อนพร้อมกันทั้งต้นทั้งสวนนะครับพี่เกือบพร้อมครับพี่เกือบพร้อมเนี่ยพี่ครับพอระเบกด้วยสูตร52พี่ก็ใช้นะอยู่มันจะเล็กเลยแล้วเราก็อัดสารตามอ่ะพี่มันจะช่วยได้เยอะไม่งั้นใบมันใหญ่แล้วทั้งนี้ว่ามันผมไม่ใหญ่ทั้งนี้อ๋ออันนี้ผมต้องเบกให้มันเล็กอ่ะครับพี่
เบรกให้มันเล็กหน่อยของจะย่อมวันนี้นิดครับของพี่อายุกี่ปีครับประมาณ8ปีมี4ปีกว่ามี600ต้นนะโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ครับมันจะเงาเงานะครับจีบจะเงาครับพี่จะเงาลองสังเกตดูจะเงานี่ครับก็มีบ้างครับเรื่องเหลืองครับพี่จะมีบ้างนะเดี๋ยวพี่ไปเดินด้านนู้นดีกว่าเดินถนนได้ง่ายครับพี่เดินถนนง่ายเหลืองก็มีเจ้าเบรกไปครับพี่ถ้าไม่เบรกมันพี่มันจะใหญ่จัดนะผมเองผมก็พี่ใหญ่ผมเงงไม่ได้ชอบใหญ่จริงๆใหญ่ได้ขนาดนี้ครับพี่ใช้แค่นี้พี่แล้วไปใหญ่ครับพี่ลองดูผมไม่ใหญ่ขนาดนั้นพี่ลองเดินด้านนี้ดีกว่าพี่เดินง่ายฮะอย่าลุกแต่มองเห็นพี่ผมนิดเดียวไปกันกลางไปกันกลางให้เติมมาครับพี่มันก็มีเหลืองมีอะไรบ้างแต่ว่าพุทธาฐานตอนนี้มันจะหายพี่เดี๋ยวทุกคนนะไม่เป็นหน้าหรอกครับถ้าเราไม่เป็นหน้าเลยครับไม่ไม่ไม่จะลาเลยนะพี่เป็นเลยครับพี่หวั่นใจพี่ดูนะผมจะทิ้งเยอะครับพี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ดูทิ้งสองนอกนะเดี๋ยวพวกพี่อย่างนี้เหมือนกันมีที่กระจายชอบโดดน้ำเราพวกก็ผมเจ้าเนี่ยเขาก็ฆ่าโคนแต่ผมไม่สนิทธาตุอ่ะผมไม่ได้ฆ่าโคนอ่ะผมเรียนได้ล่างฆ่าพี่มาเจอแข้งเจออะไรโอ้โหผมไม่เคยฆ่าเลยครับพี่ผมไม่เคยฆ่าเหมือนกันที่ผ่านมาก็ไม่มีนี่ครับพี่หวันใจครับมันจะไปที่ผมให้พี่เดินดูคือมันจะเสมอทั้งพันทั้งแปลงพี่เราจัดการมันแรงง่ายนะพี่มันจะมีบางสิ่งนะพี่ที่มันไม่ออกนะที่มันไม่พร้อมกันนะครับแต่สุดมากจะพร้อมครับพี่ครับคือห่างกันแค่ประมาณอาทิตย์เองนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะเลยถ้าคลิปล่าสุดนี่ประมาณอาทิตย์เริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แล้วนี่ครับพี่หวันใจครับมันจะเสมอกันนั่นครับเสมอแล้วใบเสมอไม่มีเน่าครับพี่มองได้เลยไม่มีต้นเน่าครับผมไม่เคยใช้อะไรเลยครับเนี่ยใช้ต่อเนื่องก็ดีครับพี่เดี๋ยวพี่ไปดีมีแผลเลยครับแต่ผมคาดจังหวะกลิ้งไอ้กลิ้งจริงๆนะจังหวะมันพอดีครับต้นหนึ่งประมาณ20กิ่งได้มั้งคือ20กว่าครับประมาณ25 30ไม่เกินนี้ครับพี่ผมว่ากำลังสวยครับพี่นี่ครับพี่มันก็ใบที่ผมให้พี่เดินดูคือใบมันเสมอพี่แล้วพี่จัดการแมลงที่ลดต้นทุนได้เยอะใช่แต่ถ้าเราออกเป็นบางกิ่งอ่ะมันจะเหนื่อยครับพี่ต้องมาเก็บตลอดเลยมาเก็บแมลงพร้อมกระดอกด้วยผมก็พอใบตันแต่งแขนงในต้นเสร็จผมก็พอเริ่มเป็นดอกแน่ๆแล้วผมจะเอา15ทุ่งศูนย์นะพี่อัดครับต้นละโลครับพี่แล้วก็ฉีดทางใบพวกอาหารพืชตัวน้ำแดงเนี่ยฉีดทางใบคือพี่ปีแรกผมไม่ได้ทำนะปีนี้ผมจะทำพี่ปีนี้ทำเดี๋ยวจะลงคลิปครับพี่ผมใช้ของรถเนี่ยเมื่อปีที่แล้วช่วงที่ว่าไปอ่อนออกครับเดี๋ยวก็จะมาใช้ด้วยโอ้ครับแต่จริงๆมันแต่ปีนี้จะเอาใหม่นะพี่นะจะเอาจะจับอ๋อพี่เคยใช้ของผมแล้วเนาะโอ้ผมนี่ก็ไม่เคยใช้ครับพี่สองชุดแล้วโอ้งี้ผมสบายใจหน่อยคุยง่ายๆหน่อยไอ้ตัวแดงอ่ะมันจะเร่งให้งานครับพี่ผมเป็นห่วงช่วงใบสุดท้ายเนาะมันจะยืดเยอะเอาจุลธาตุไปแทนครับพี่แล้วก็พอเป็นดอกแน่ๆแล้วก็ใช้ตัวแดงเติมเนี่ยพี่ครับมันไม่เป็นโรคเลยพี่ได้เสมอครับพี่ทั้งแปลงเลยเราทำสวนด้วยกันมองแค่นี้ก็นึกออกอยู่พี่เนาะนึกออกอยู่มันรกอะพี่ผมไม่คืออย่างนี้พี่เนาะหลักการนะพี่เนี่ยของผมเนี่ยใบมันประมาณนี้มันไม่ค่อยประมาณนี้ครับครับใหญ่เยอะใช่ไหมผมไม่เคยยาวผมใช้อยู่ประมาณนี้เลยมากฮะไม่งั้นพี่หวันใช้ยังดูไม่งั้นมันจะไม่จบพี่มันจะใหญ่ไปเรื่อยผมต้องเบรกนะครับต้องสวนห้าสองเบรกพี่ครับอย่างนี้เนาะที่ผมใส่ไม่ถนัดผมฉีดวัคซีนแล้วคืออย่างนี้ครับรากหญ้าเนาะพี่หวันชัยนึกออกไม่เวลารากหญ้ารากทุเรียนเราประสานกันนะพี่เนาะถ้าเราฉีดที่ผมว่าจะใบอ่อนนะพี่นะหลักการคือเราฉีดยาหญ้าจังหวะที่เป็นดอกได้แน่พอรากหญ้ายุบพี่นึกออกไหมรากทุเรียนจะแข็งแรงกว่าเพราะรากหญ้ายุบมันจะเกิดช่องโพรงอากาศในดินเนาะมันจะง่ายในการแตกบ่อนจะง่ายแต่ถ้าเราเตรียมตลอดแตกใบอ่อนยากพี่หวันชัยพี่นึกออกนะถ้าหญ้าก็ไม่มีรากมันก็เหมือนไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับแต่พอรากหญ้าเตียนปุ๊บรากหญ้ายุบได้อากาศใบอ่อนง่ายนะแค่นั้นแหละครับพี่คือเทคนิคตรงเนี้ยแล้วเราไม่ต้องลงทุนเยอะแล้ว15ทุ่งศูนย์พี่ฝันชัยเคยใช้ไหมครับ15ทุ่งศูนย์ครับแคนเทนเนเต็ดอ่ะใช่ไหมครับใช่อยู่พี่เพราะว่า15ทุ่งศูนย์นั้นมันกินเร็วกว่ายูเรียงนะพี่จังหวะนั้นไงต้องเร่งไงเร็วที่สุดเพราะมีเวลาแค่60กว่าวันที่เราจะได้ดอกกันพร้อมใบครับพี่อ๋อ15ทุ่งศูนย์เนี่ยเรียกใบก็เรียกดอกก็ได้ใช่มั้ยคะเรียกดอกไม่เก่งเรียกใบครับเรียกใบแต่อย่างงี้พี่ไอ้สิพระใช่ครับต้องมั่นใจแล้วนะคือ 20% พี่คือ 20% ทั้งต้นน่ะมันดอกแน่ๆพี่อัดเลยครับมันจะมาพร้อมดอกพร้อมใบนะ
แต่ถ้าเราไปรอจนดอกมันยาวชัดๆแน่ๆเสมอทั่วต้นพอใจแล้วมันไม่ทันพี่จะกลายเป็นว่าดอกบานแล้วใบยังไม่แก่ครับพี่ผมเป็นห่วงตรงนั้นอย่างนี้หนักใจเลยครับอย่างนี้คือต้องเร่งให้เร็วสเต็ปต้องเร็วอ๋อทำมาสองอย่างอ่ะดีครับโอ้ยสองอย่างพี่พอเราออกไปอ่อนอีกผลนึงก็ลูกก็60วันละ70วันละใช่ๆพี่ปลอดภัยปลอดภัยทั้งหมดนะพี่จะเอาลูกกี่ลูกก็ได้นะแล้วก็ไซส์ไงก็ได้แน่ๆคือลูกไม่เบี้ยวนะถ้าเราแตกไปอ่อนพร้อมกับลูกพี่ถึงไม่ร่วงมันก็เบี้ยวแต่ถ้าทำอย่างนี้ไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวนี่ครับผมไม่มีโรคครับพี่ลองดูได้ดูมีโรคตรงแต่นี่ว่ามันจะลกหน่อยผมอย่างที่ผมว่าหลักการผมตอนนี้กำลังอย่างเงี้ยโอ้พี่แล้วกี่แล้วแตกไปอ่อนง่ายพี่อ่อนง่ายพี่หวันไทยครับผมไม่เคยทิ้งนะพี่นะ